โอ้ค่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเรื่องอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าแน่ใจให้เปิดอะไรนะเปิดให้คอมเมนต์แบบเปิดให้คอมเมนต์เลยนะโอเคคือมานขออนุญาตเว้าภาษาไทยเนาะทุกคนเนาะเรื่องของเรื่องนะคะเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้เนาะมีโอกาสได้อ่านเพจฟุตบอลเพจหนึ่งเนาะฟุตบอลสยามนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราแพ้เราจริงๆหรอไม่อยากเชื่อว่าวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยในดับ19จะแพ้เราจริงๆอะไรอะไรตึ๊ดๆๆมาเพราะวันนี้ที่สำคัญฟุตบอลโลกที่เราวางเป้าเอาไว้เราจะได้ไปหรือเปล่าเพราะวันนี้เราแพ้แม้กระทั่งเราแพ้แม้กระทั่งเราแล้วโบก็ตอบไปว่าโบตอบนะโบตอบว่าเพราะเราพัฒนาและไม่คิดว่าชีวิตเราต้องตกรอบไปตลอดเราก็คิดเราก็พยายามและพัฒนาเพื่อเราอยากชนะแพ้ไม่ผิดนะคะทุกประเทศมีสิทธิ์ชนะและแพ้เราวัดกันที่90นาทีเรามีสิทธิ์ชนะด้วยเหมือนกันสำคัญนอกจากชนะคือรักษาผลงานแพ้และปรับปรุงแก้ไขค่ะเราเคยแพ้แต่ไม่มีคำว่าตลอดไปเนาะว่าวันนี้มามือนี้สยามสปอร์ตลงข่าวว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรือมาดาโบถามไทยขึ้นหัวข้อข่าวว่ามาดามโบถามไทยเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอค่อยโบได้พิมพ์ถามไทยเลยค่อยโบได้คือโบไม่ได้พิมพ์ถามไทยอะไรเลยก็แค่เขาบอกว่าอุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เราแพ้แม้กระทั่งเราเราก็เลยตอบไปว่าอะไรอ่ะแบบเขาบอกคือในเพจสยามฟุตบอลสยามจะว่าเราแพ้เราจริงๆเหรอเนี่ยฟุตบอลโลกที่วางเป้าเอาไว้เราจะได้ไปหรือเปล่าเพราะวันนี้แพ้แม้กระทั่งเราโบก็เลยพิมพ์ว่าเพราะเราพัฒนาไม่คิดว่าชีวิตเราต้องตกรอบตลอดอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันไม่มีประโยคไหนที่โบไปบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอมาดามโบถามไทยแพ้ลาวไม่ผิดอะไรคือหัวข้อข่าวอ่ะนะหัวข้อข่าวอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรออ่ะคือมันไม่ใช่เป็นคำพูดของโบไงมันไม่ใช่เป็นโบไม่ได้ไปถามประเทศไหนเลยว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอบุ้มมันมีคำไหนที่โบพิมพ์ว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรือคำนี้โบไม่ได้พิมพ์โบไม่ได้พูดอันนี้เขาพลาดหัวข้อข่าวกันเองเนาะเขาพลาดหัวข้อข่าวกันเองนะคะสยามสปอร์ตเขาพลาดหัวข้อข่าวเองตัวเนี้ยแล้วโบก็เลยงงว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะมาดูในโพสต์ที่โบไอ้เม้นอ่ะโบไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแล้วแบบมันก็มีแบบอะไรอ่ะอุ๊ยนางคนนี้หิวแสงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวก็เขาบอกว่าแม่อะไรวะแพ้แม้กระทั่งเราเลยเลยว่าเออมันก็ไม่แปลกใจแบบทุกประเทศเนาะมันก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะชนะไงทำไมต้องแบบให้เราแพ้ตลอดไปแต่มันไม่ใช่คำถามที่เราไปพิมพ์ว่าทำไมหรอเราชนะไทยไม่ได้หรออะไรงี้มันไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นคนไปพิมพ์ไงเออฉันไม่ได้พิมพ์แล้วฉันก็ไม่ได้ถามประเทศไหนเลยฉันก็พิมพ์แค่นั้นเออแล้วอะไรเพจชื่อบีบางประกงก็ไปโพสว่าเออแบบโบแบบอย่าไปดราม่าอะไรเงี้ยคือแบบงงมากรอบแล้วก็ทีนึงแล้วเพจไหนนี่แหละไปว่าให้โบเออไปกดแปลกันยังไงไม่รู้แล้วมาว่าโบหัวร้อนอะไรนี่แหละงงเลยแล้วคือค่อยนะโบได้พิมพ์คำว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอโบว่ามาดามโบถามไทยมันไม่มีประโยคไหนเลยเด้ว่าค่อยไปถามประเทศไทยแล้วคอมเมนต์อ่ะมันก็ไม่ได้มีคำไหนที่เราไปตั้งคำถามถึงประเทศไทยแค่เราก็เลยบอกว่าเออมันเป็นกำลังใจให้ในส่วนว่าทุกประเทศอ่ะมีสิทธิ์แพ้ชนะเราตัดสินกันที่90นาทีเท่านั้นหรือว่าฉันพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกหรือฉันพิมพ์อะไรผิดลง
แบบประโยคไหนที่เป็นบอกว่าคำว่ามาดามโบถามไทยอ่ะเออโบประโยคไหนคำไหนแล้วเขาไปพาดหัวข้อข่าวแบบนี้มันทัวร์ลงมันดราม่าตรงว่าแบบมาแท็กฉันว่าเนี่ยนางนี้อีกแล้วหรออะไรแบบพรุ่งนี้จะแข่งแล้วอย่าไปคิดใส่ใจเออค่อยอันนี้ก็งงว่าก็โพสไปให้ดูแล้วนะว่าเออตอบในหัวข้อโพสนี้แล้วก็คอมเมนต์แค่นี้ไม่ได้มีประโยคไหนเลยที่พูดว่าเออเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอเออไม่ได้พิมพ์แล้วก็ไม่ได้ถามประเทศไทยคืนด้วยเหนื่อยนะแบบคือเอาจริงๆว่าการเป็นข่าวอ่ะมันดีนะแต่ว่าเป็นข่าวแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดอ่ะเออมันดีแต่ว่าต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราไม่ได้พูดไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาตีความหมายผิดแล้วเขาก็ด่าเราเสร็จแล้วค่อยอ๋อเหรออ๋อเข้าใจผิดแล้วมาขอโทษอ่ะมันเหนื่อยขอชี้แจงในส่วนนั้นนะคะว่าโบอ่ะไม่ได้พิมพ์คำว่าเราไม่มีสิทธิ์ชนะหรอหรือว่าโบถามไทยถ้าใครจะมาดราม่าว่าเออด่าโบอ่ะคือรบกวนแบบดูด้วยคือโบอ่ะตอบแค่นั้นแล้วคำตอบของโบอ่ะมันไปหิวแสงตรงไหนแล้วโบไปถามอะไรไทยเออโอไม่ได้ถามอะไรเลยคือเราอะจบแล้วเราก็ดีใจที่เราชนะเราจบแล้วแล้วก็คือเขาบอกแค่บอกอุ้ยแพ้ลาวเลยเหรออะไรเงี้ยคือเออมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่และเป็นเรื่องประหลาดใจสำหรับหลายๆคนแต่ว่าดูสิว่าเออทีมชาติเราก็ชนะมา5แมตช์รวดเลยเนาะเออมันไม่น่าแปลกหรอกเพราะว่าก็ชนะมาตั้งหลายแมตช์แล้วอย่างเงี้ยเอออยู่ว่าไม่ชนะเลยแล้วมาชนะไทยแมตช์เดียวก็เพราะว่าเออตกใจโอเค